ดีครับวันนี้จะมารีวิวลำโพงมาแชลนะครับผมรุ่น Qburn 1นะครับผมเป็นรุ่นที่วางจำหน่ายในปี2560นะครับผมก็ปัจจุบันก็4ปีมาแล้วนะฮะเป็นรุ่นที่เลือกผลิตนะครับก็คือเป็นแรร์ไอเทมหายากนะครับโดยเฉพาะจะเป็นสีครีมตัวนี้นะครับผมเป็นสีคลาสสิกและก็สวยมากนะครับตัวนี้นะฮะสภาพเกือบ 100% นะครับเผื่อใครที่ยังไม่เคยเห็น Marshall Qburn 1นะครับผมสีนี้นะก็ลองชมกันดูนะครับตัวนี้จะต่างกับตัว K Qburn 2ก็ไม่เยอะนะฮะหลักๆจะเป็นในส่วนของพลังเสียงนะครับผมตัว K2 ก็จะทำได้ดีกว่าแน่นกว่าแต่ถ้าใครชอบเสียงหวานๆก็ K1 ทำได้ดีกว่านะครับแต่ถ้าเรื่องเบส K2 จะแน่นกว่านะฮะถึงแม้ว่าตัวนี้กำลังขับอยู่ที่70วัตต์นะฮะตัว K2 อยู่ที่36วัตต์แต่ความดังก็ใกล้เคียงกันนะครับตัวนี้มีลำโพงด้านหน้านะฮะด้านหลังไม่มีนะครับถ้าเป็นตัว K2 จะมี Twitter 1ตัวนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนจากตัว AUX นะฮะเจน K2 จะอยู่ด้านหลังครับผม K1 จะอยู่ข้างบนนะแล้วก็ไม่มีไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่จะเป็นแบบจุดแบบนี้นะฮะถ้าเป็น K2 จะขึ้นลงนะครับก็เป็นขีดนะฮะมาฟังเสียงกันนะครับประมาณนี้นะในส่วนของเสียงนะครับผมความคิดเห็นส่วนตัวนะครับผมตัว K1 นะครับผมจะสวยกว่า K2 นะครับผมสำหรับการดีไซน์หรือว่าถูหิ้วนะครับผมก็จะไม่เหมือนกันนะครับผมใส่หิ้วจะเป็นจะแบ่งเป็นสองนะถ้าเป็น K2 จะรวดเดียวเลยนะครับแล้วก็การดีไซน์ก็ดูคลาสสิกกว่านะครับผมนี่ความคิดเห็นส่วนตัวนะก็สำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ